สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้องเกมมิ่งหรือก้องเกมมั่วนะฮะวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการรวบรวมดราก้อนบอลเพื่อที่จะขอพรนะครับก่อนอื่นเนี่ยการที่เราจะสามารถใช้ฟังก์ชันขอพรดราก้อนบอลได้เนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เราต้องรวบรวมดราก้อนบอลให้ครบทั้ง7ลูกก่อนซึ่งการรวบรวมดราก้อนบอลเนี่ยเราต้องเล่นเนื้อเรื่องภาคเนื้อเรื่องตอนฟิสเซอร์ให้จบก่อนนะครับหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องในช่วงตอนฟิสเซอร์จบแล้วเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันให้รวบรวมดราก้อนบอลขึ้นมาให้เราเล่นหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วเนี่ยเมื่อมีฟังก์ชันดราก้อนบอลขึ้นมาให้เราเล่นเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้ครับดูตรงแผนที่นะฮะก่อนอื่นไปดูที่แผนที่ในภาพรวมแผนที่ภาพใหญ่ก่อนเราจะเห็นว่าแต่ละแผนที่จะมีจุดที่เป็นดราก้อนบอลปรากฏนี่คือจุดที่เราจะต้องไปตามหาดราก้อนบอลและรวบรวมดราก้อนบอลมาเพื่อที่จะขอพรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อรวบรวมครบแล้วเราจะขอพรอะไรได้บ้างตอนนี้ผมอยู่ที่แผนที่บ้านเต่านะฮะซึ่งแผนที่บ้านเต่าเนี่ยจุดที่เป็นดราก้อนบอลอยู่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่จุดนี้ในแผนที่เนี่ยฮะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บดราก้อนบอลที่จุดนั้นไปกันเลยครับดราก้อนบอลลูกแรกน่าจะอยู่ในทะเลดราก้อนบอลของโลกเนี่ยเราสามารถที่จะขอพรได้ทีละ1ครั้งนะฮะโอเคถึงละโอ้ยอยู่ลึกจังนี่คือดราก้อนบอลลูกแรกนะครับดราก้อนบอล4ดาวโอเคดราก้อนบอลที่บ้านเต่าไม่มีละต่อไปเดี๋ยวเราไปหาดราก้อนบอลที่บ้านลูกกะวาร์ปไปเลยเรื่องย่อใครอยากอ่านก็อ่านนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านลูกกะแล้วเปิดแผนที่ขึ้นมาดูว่าดราก้อนบอลอยู่จุดไหนบ้านลูกกะมีดราก้อนบอลอยู่1ลูกจุดนี้ป้า I think I can handle this การรวบรวมดราก้อนบอลเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะฮะซึ่งมันเหมาะกับการฟาร์มมากเราสามารถที่จะฟาร์มเงินฟาร์มอัญมณีหรือฟาร์มไอเทมใช้สำหรับอัปเกรดคอมมูนิตี้ก็ได้นะฮะนอกจากนี้เรายังจะได้ไอเทมที่เป็นพวกอาหารจากดราก้อนบอลด้วยเหมือนกันเอาละถึงละเก็บดราก้อนบอล7ดาวแล้วได้มา2ลูกแล้วต่อไปไอ้บ้านลูกกะมี2ลูกเหรอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ผมว่ามาบ้านลูกกะนี่ทำไมยังมีอยู่อ๋อมันมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งครับปะไปเก็บต่อโยไปทางไหนเอ่ยเมื่อรวบรวมดราก้อนบอลได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่ชุบชีวิตศัตรูได้ด้วยนะทุบซีพีศัตรูขึ้นมาสู้อีกรอบหนึ่งอย่างเช่นพวกลาดิสหน่วยลบกินิวอะไรพวกเนี้ยถึงยังเอ่ยอุ้ยดีที่ชนมันพอดี
ผมขี้เกียจจะสู้เหลือเกินอยู่ข้างล่างเฮ้ยได้3ลูกแล้วต่อไปจุดนี้พื้นที่ชุ่มน้ำเบรกจุดที่ดราก้อนบอลอยู่มันจะสุ่มนะครับหลังจากขอพรเสร็จเนี่ยมันก็จะกระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งมันจะสุ่มพื้นที่นี้ดราก้อนบอลอยู่ไหนเจอละตรงนี้ครับตรงไหนเอ่ยนี่เรียบร้อยหาไม่ยากเท่าไหร่นะฮะดราก้อนบอลเนี่ยทำได้บ่อยๆเลยพื้นที่รกร้างอะไรเนี่ยพื้นที่รกร้างกี่ชาร์จกี่ชาร์จตรงนี้ผมแผนที่นี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเนี่ยมีดราก้อนบอลอยู่จุดนี้ป่ะเกือบแล้วเหลือแค่3ลูกเรียบร้อยดราก้อนบอล6ดาวต่อไปมีตรงไหนอีกตรงนี้ฮะเมืองหลวงตะวันตกไม่อยู่ในแผนที่เราอยู่ใกล้เมืองเกินไปครับต้องออกจากเมืองซะหน่อยโอเคดูแผนที่อีกครั้งเจอลาดดราก้อนบอลอยู่ตรงนี้ฮะปะถึงแล้วลูกที่6ดราก้อนบอล1ดาวแผนที่ต่อไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์คารินเจอแล้วตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเรียบร้อยเราครบเรารวบรวมดราก้อนบอลได้ครบ7ดาว7ลูกแล้วฮะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอพรกันเลยที่เมนูนี้ครับดราก้อนบอลขอพรข้อที่1มาดูกันครับว่าขอพรอะไรได้บ้างอยากสู้กับราดิตอีกครั้งคือชุบชีวิตราดิตนั่นแหละชุบชีวิตนับป้าชุบชีวิตโดโดเลียชุบชีวิตซาบอนชุบชีวิตหน่วยรบพิเศษกีนิวอีกครั้งเพื่อจะต่อสู้กับพวกมันอีกครั้งนะฮะแล้วก็ต้องการอัญมณีแซดฟาร์มอัญมณีนะฮะอยากเป็นคนรวยตรงนี้ก็ฟาร์มเงิน
ซึ่งเราจะได้ครั้งละประมาณ 30,000 นะฮะดีกว่าที่เราจะไปเก็บพวกผลไม้ไปตกปลามาขายอะไรพวกเนี้ยเสียเวลาครับเรามารวบรวมดราก้อนบอลแล้วก็ขอพรไปเลยถ้าเราอยากจะฟาร์มเงินนะฮะได้เร็วกว่าสบายกว่าเยอะเลยส่วนอยากได้ไอเทมแปลกตาพวกนี้มันจะเป็นไอเทมที่ใช้สำหรับอัปเกรดคอมมูนิตี้นะฮะพวกตำราวิชาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็นอกจากนี้ยังจะได้พวกไอเทมที่เป็นอาหารด้วยพวกอะไรอะปลานึ่งพวกอะไรไอเทมที่เราต้องไปรวบรวมวัตถุดิบเพื่อจะไปปรุงอาหารน่ะมันเสียเวลาใช่ไหมฮะดังนั้นเรามาขอพรตรงนี้อยากได้ไอเทมแปลกตาเราก็จะได้ไอเทมพวกอาหารอะไรพวกนี้มาด้วยกับไอเทมอัปเกรดคอมมูนิตี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองขอพรอยากได้ไอเทมแปลกตากันดูฮะอยากได้ไอเทมแปลกตานี่คือพรที่เราจะขอนะครับเรียกเทพมังกรออกมาตกลงเทพมังกรออกมาแล้วนี่คือเทพมังกรที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ว่าจะขออะไรข้าจะบันดาลให้เป็นจริงเอ้าอธิษฐานมาเร็วนี่ไงเราได้มาแล้วครับเนื้อติดกระดูกชิ้นโตซาลาเปาชุ่มฉ่ำเต้าหู้มาโบร้อนแรงอะไรพวกนี้คือไอเทมอาหารที่เราได้จากการขอพรไอเทมแปลกตานะครับแล้วก็นี่คือน้ำระเบิดพลังน้ำระเบิดพลังสูงอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ไอเทมเป็นไอเทมหายากนะฮะเราสามารถที่จะใช้อัปเกรดคอมมูนิตี้อัปเกรดเลเวลของคอมมูนิตี้ได้นะฮะมันจะบวกสูงถึงประมาณ2ถึง4นะฮะบวก2ถึง4โอเคแล้วดราก้อนบอลก็หายไปกระจัดกระจายกันออกไปทั่วโลกนะฮะหลังจากที่เราขอพรจากดราก้อนบอลเสร็จในรอบนี้แล้วเนี่ยเราต้องรออีก20นาทีในความเป็นจริงนะฮะอีก20นาทีในเวลาจริงๆถึงจะสามารถรวบรวมดราก้อนบอลได้ใหม่อีกครั้งมาดูไอเทมที่เราได้เมื่อกี้นะนี่ฮะน้ำระเบิดพลังกับน้ำระเบิดพลังสูงได้มาอย่างละ5ตรงนี้ก็รู้สึกจะสุ่มเหมือนกันนะครับบางทีผมก็ได้ระดับความชำนาญทุกด้านบวก4บางทีก็ได้ระดับความชำนาญทุกด้านบวก2อะไรพวกนี้แต่ได้มาถึง5ชิ้นอย่างละ5ชิ้นนี่ถือไว้เยอะเลยนะฮะโอเคแล้วมาดูไอเทมเกี่ยวกับอาหารที่เราได้มาเมื่อกี้นี่ฮะเนื้อติดกระดูกชิ้นโตชะละเปาซุ่มชุ่มฉ่ำเต้าหู้มาโบร้อนแรงเนี่ยได้มาอย่างละหนึ่งเอาล่ะทีนี้เพื่อนๆก็ได้วิธีฟาร์มของแล้วนะฮะเราสามารถที่จะอัปเกรดคอมมูนิตี้อัปเกรดสกิลคอมมูนิตี้ได้เร็วขึ้นด้วยวิธีการรวบรวมดราก้อนบอลนะครับเราฟาร์มได้หลายอย่างฟาร์มเงินก็ได้ฮะรอบละ 30,000รวบรวมดราก้อนบอลขอพรจากเป็นคนรวยก็จะได้รอบละ30,000เซนนีนะฮะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสอนรวบรวมดราก้อนบอลวิธีรวบรวมดราก้อนบอลและวิธีขอพรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับเพื่อนๆสวัสดีครับ